ได้นะครับคุณหนุ่มไม่ได้บอกนะแล้วก็เช้านี้เนี่ยก็เป็นคล้ายๆอยู่ที่เราอยู่ในค่ายนะครับเป็นพูดถึงเรื่องข้อคิดนะครับมันก็ไม่ได้เป็นเกี่ยวกับศาสนาหรือว่าเป็นเรื่องศาสนาอะไรครับขนาดนั้นนะครับแต่มันเป็นการพูดถึงเรื่องบทเรียนหรือข้อคิดที่เราจะเอาไปใช้ในชีวิตของเรานะครับทุกวันอาทิตย์เนี่ยคนที่เชื่อพระเจ้าก็จะมาโบสถ์ทุกวันอาทิตย์นะครับตอนเช้านะครับแล้วก็มารับฟังข้อคิดแล้วก็เอาไปใช้ในระหว่างสัปดาห์ที่จะมาถึงนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่มันเหมือนกับว่าเราได้ซื้อหนังสือดีๆสักเล่มนึงมาอ่านนะครับหรือว่ามีโอกาสได้ฟังข้อคิดดีๆหรือถ้อยคำดีๆเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์นะครับมันเป็นอะไรที่จะลงจิตใจด้วย1 2เป็นอะไรที่สร้างสรรค์ความคิดให้กับเรานะครับที่เราจะไปต่อยอดได้นะครับฉะนั้นในเช้าวันนี้เนี่ยเราก็ลองมารับฟังดูนะครับผมก็ดีใจมากกลับมาก็มารอนะครับก็คือตื่นเต้นนอนไม่หลับนะถึงตีสามเนี่ยนะเพิ่งจะนอนไม่กี่ชั่วโมงนะฮะลูกผมร้องตื่นมาดูลูกนะผัดกันอุ้มกับภรรยาช่วยกันนะนะแต่ยังไงก็แล้วแต่ผมก็ดีใจมากที่วันนี้มีโอกาสได้เจอกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับและก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้เจอกันอีกนะครับถึงแม้ว่าบางคนเนี่ยบ้านอาจจะอยู่ไกลนะครับแต่ว่าเราก็ยังมาหากันได้ถ้าเรารักกันใช่ไหมครับเงียบเลยนะผมไม่รักคุณหรอกนะวิกฤตมีคนนะครับอยู่ถึงอยุธยานะครับยังมาเลยครับนะมาที่นี่เลยนะครับอยู่พระรามสองก็มาครับนะแล้วก็อยู่อเมริกาก็ยังมาเลยนะเมลานีใช่ไหมครับคุณเมลานียังมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นคงไม่มีใครไกลเท่ากับอเมริกาแล้วเราก็ถ้าเราคิดถึงกันนะครับหรือว่ายังรักกันนะครับก็มาหากันนะครับในเช้าวันนี้เนี่ยผมจะพูดถึงชีวิตที่เกิดผลนะพี่น้องอยากเกิดผลไหมครับอยากอยู่แล้วถูกไหมครับคงไม่มีใครแบบอยากจะไม่เกิดผลน่ะนะเกิดผลหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าคุณเรียนหนังสือคุณก็ได้ผลการเรียนที่ดีนะครับถ้าคุณทำงานคุณก็มีความก้าวหน้าในอาชีพการงานนะครับถ้าคุณค้าขายคุณก็ค้าขายดีนะครับถ้าคุณประกอบกิจการหรือเป็นนักธุรกิจคุณก็ประสบความสำเร็จในอาชีพการงานของคุณโอ้มีใครอยากจะค้าขายที่ทำธุรกิจแล้วเจ๊งไหมไม่มีหรอกครับใช่ไหมถ้าเราจะขายก๋วยเตี๋ยวเราก็อยากขายก๋วยเตี๋ยวดีที่สุดในซอยเลยใช่ไหมไม่มีใครอยากขายแล้วเจ๊งอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะนั้นเราทุกคนอยากเกิดผลนะครับเช้าวันนี้เนี่ยผมจะเอาบทเรียนของผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าโยเซฟนะครับในพระธรรมปฐมกาลนะครับในพระคัมภีร์นะฮะที่ผมบอกนะฮะอันนี้เป็นบุคคลที่อยู่ในพระคัมภีร์นะครับพระคัมภีร์บอกว่าโยเซฟเป็นกิ่งที่เกิดผลเป็นกิ่งที่เกิดผลอยู่ริมบ่อน้ำมีกิ่งเลื้อยบนกำแพงนะโยเซฟเป็นกิ่งที่เกิดผลนะครับเหมือนกันครับพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยเป็นตอนที่พ่อของโยเซฟเนี่ยพูดถึงโยเซฟนะครับนะจริงๆพ่อของโยเซฟชื่อยาโคบมีลูกหลายคนเลยก็จะบรรยายลูกคนนี้นะเป็นอย่างนี้นะลูกคนนี้เป็นคนเจ้าอารมณ์ไม่เหมาะจะอยู่ใกล้เขาแต่โยเซฟเนี่ยเป็นคนเดียวใน12คนนะครับที่พ่อบอกที่พ่อเขาพูดว่าโยเซฟเนี่ยเป็นกิ่งที่เกิดผลถ้าเกิดกิ่งไม่เกิดผลทำไงครับก็ตัดทิ้งถูกไหมครับถ้าคุณปลูกต้นมะม่วงแล้วกิ่งนั้นมันไม่ออกลูกเลยคุณทำไงครับคุณก็ตัดทิ้งถ้าชีวิตเราไม่เกิดผลเราก็จะถูกตัดเรากลายเป็นส่วนเกินเรากลายเป็นส่วนที่เป็นกิ่งที่ใช้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดกิ่งไหนเกิดผลก็เป็นกิ่งที่ใช้การได้ดังนั้นคำว่าเกิดผลจึงมีความหมายรวมถึงการเป็นคนใช้การได้นะครับและก็เป็นกิ่งที่เกิดผลอยู่ริมบ่อน้ำหมายความว่าครับหมายความว่ากิ่งเนี้ยมีน้ำเลี้ยงเสมอนะอยู่ริมบ่อน้ำคือมีอาหารมีน้ำเลี้ยงโอ้โหคือพร้อมจะเกิดผลตลอดเวลาชีวิตเราอยากเป็นกิ่งที่อยู่ใกล้บ่อน้ำนะครับหรืออยู่ในทะเลทรายถูกไหมครับเราอยากจะมีน้ำหล่อเลี้ยงจิตใจเป็นกำลังใจหรืออะไรก็ตามเป็นความรู้ใหม่ข้อคิดใหม่ๆคือหล่อเลี้ยงจิตใจหล่อเลี้ยงชีวิตเราตลอดเวลาเพื่อเราจะพร้อมที่จะเกิดผลและเมื่อถึงเวลาผลของเราก็จะออกมาอย่างมากมายนะครับและก็มีกิ่งเลื้อยบนกำแพงหมายความว่าอะไรครับไม่เพียงแต่เกิดผลนะแล้วก็ไม่เพียงแต่มีน้ำเลี้ยงตลอดเวลาแต่ยังเป็นกิ่งที่เลื้อยอยู่บนกำแพงกำแพงเนี่ยเปรียบเหมือนกับอุปสรรคปัญหาแต่คุณดูนะครับว่าโยเซฟเนี่ยเป็นเหมือนกับกิ่งเนี่ยเลื้อยอยู่บนกำแพงคือเขาเลื้อยอยู่ในปัญหามาปัญหาคุณเคยเห็น
็นต้นไม้กิ่งหรือว่าที่เลื้อยอยู่บนกำแพงไหมครับมันก่อนบนกำแพงมันจะเลื้อยไปแล้วรากของมันก็ใช้ก็ไม่มีปัญหาแล้วปัญหาก็ทำอะไรกับมันไม่ได้คือพ่อของเขาเนี่ยกำลังบอกว่าโยเซฟเป็นคนที่ปัญหาอุปสรรคปัญหาเนี่ยทำลายชีวิตของเขาไม่ได้แต่พี่น้องครับทราบไหมครับนี่คือความจริงเรื่องหนึ่งก็คือว่าเราหลายคนมนุษย์หลายคนเนี่ยถูกปัญหาทำร้ายทำลายชีวิตมากต่อมากเลยนะครับดังนั้นในเช้าวันนี้เนี่ยเราจะมาดูบทเรียนของผู้ชายที่ชื่อโยเซฟเขาเกิดผลได้อย่างไรและปัญหาทำอะไรเขาไม่ได้ได้อย่างไรนะครับเรามาดูกันก่อนนะครับว่าโยเซฟเนี่ยเป็นใครนะครับโยเซฟเนี่ยเป็นคนอิสราเอลนะครับแล้วก็เป็นลูกคนสุดท้องของยาโคบมีพี่น้องทั้งหมด12คนแต่ว่าคน12นี่มาที่หลังนะครับคน12นี่มาที่หลังตอนในเวลานั้นเนี่ยโยเซฟเนี่ยเป็นคนสุดท้องคนที่11นะครับแต่คนที่12นี่มาที่หลังนะฮะแล้วโยเซฟนะครับประการที่1นะครับเรารู้จักโยเซฟไปแล้วนะครับว่าเขาเป็นมีพ่อชื่อยาโคบมีพี่น้องทั้งหมด12คนนะครับประการที่1สิ่งที่ทำให้โยเซฟเนี่ยนะเกิดผลสำลิดผลเป็นคนใช้การได้ก็คือเขามีความฝันอันยิ่งใหญ่ความฝันเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจและเป็นแรงผลักดันทำให้เราเนี่ยพยายามพัฒนาชีวิตของเราไปให้ถึงความฝันความฝันอีกทีนะครับความฝันเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจและเป็นแรงผลักดันถ้าคุณมีความฝันและให้ความฝันที่คุณมีเนี่ยเป็นแรงผลักดันอย่าให้เป็นพวกฝันเฟื่องนะครับคุณต้องให้ความฝันที่คุณมีอยู่เนี่ยเช่นคุณฝันว่าคุณจะเริ่มต้นชีวิตใหม่คุณต้องให้ความฝันนี้เนี่ยเป็นแรงผลักดันในชีวิตของคุณว่าวันหนึ่งคุณต้องมีชีวิตใหม่คุณต้องยืนได้คุณต้องมีสง่าราศีคุณต้องมีศักดิ์ศรีคุณต้องเปล่งแสงคุณต้องเกิดผลคุณต้องคาดหวังและฝันว่าชีวิตของคุณต้องเกิดผลและเป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่นะครับเดี๋ยวคุณจะเห็นว่าโยความฝันของโยเซฟเนี่ยใหญ่มากนะครับใหญ่มากใหญ่ขนาดที่พี่น้องของเขาเนี่ยไม่ชอบเลยนะครับเรามาดูต่อไปนะครับโยเซฟเนี่ยเป็นคนชอบพูดนะครับถ้าเราอ่านในพระคัมภีร์นะครับถ้าเราอ่านในพระคัมภีร์ปฐมกาลบทที่37นะครับพี่น้องคงไม่มีพระคัมภีร์ใช่ไหมครับผมจะอ่านให้ฟังนะครับนะเมื่อโยเซฟอายุ17ปีไปเลี้ยงสัตว์อยู่กับพวกพี่ชายท่านเป็นเด็กหนุ่มอยู่กับบุตรของนาบินฮาและนางสินปาภรรยาของบิดาของเขาโยเซฟเอาความผิดของพวกพี่ชายมาเล่าให้บิดาฟังคือโยเซฟเนี่ยเป็นคนชอบพูดนะแต่เป็นคนชอบพูดความจริงถูกไหมครับคือเขาไปเห็นพี่เขาเนี่ยไม่รับผิดชอบทิ้งแกะทิ้งสิ่งที่นั่นเขาก็มาเล่าให้พ่อฟังพ่อครับพี่อ่ะเขาไม่รับผิดชอบแกเลยแกหายก็ไม่มีใครรู้แล้วก็ไม่เคยพูดเป็นไงครับพอพี่กลับมาบ้านพ่อยังไงครับแน่นอนถูกไหมครับพ่อต้องตำหนิถูกไหมครับโยเซฟจะเป็นคนช่างพูดแล้วก็เป็นคนชอบพูดแล้วก็พูดความจริงด้วยแต่อย่างที่เราทราบครับความจริงเป็นสิ่งไม่แต่คนพูดจะนั่นนะเราก็เลยไม่ค่อยพูดเราก็เลยไม่อยากจะพูดความจริงถูกไหมครับแต่ความจริงมันก็คือความจริงนะครับแต่โยเซฟเนี่ยเขาพูดครับเขาเป็นคนลักษณะพูดนะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่มีสติปัญญานะครับแต่เขาเห็นว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ถูกต้องและถ้าสิ่งนี้ไม่ถูกต้องและเรายังเพิกเฉยและปล่อยไว้แก่หายหมดถูกไหมครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะถ้าในบ้านพวกพี่น้องมีบ้านใช่ไหมครับทุกคนมีบ้านใช่ไหมครับแล้วก็มีคนใครก็ไม่รู้นะครับเดินเข้ามาในบ้านเรานะเสร็จปุ๊บก็มาตักข้าวหม้อข้าวกินนะครับทอดไข่เจียวกินแล้วคุณก็ไม่พูดเพราะว่าความจริงก็คือว่าอันนี้บ้านคุณความจริงก็คือว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่เหมาะสมมันไม่มีมารยาทถูกไหมครับแต่เราไม่กล้าพูดความจริงเพราะว่าถ้าเราพูดความจริงแล้วอาจจะโดนเขาดูแล้วอาจจะเขาจะตบปากเราได้เราก็เลยไม่อยากจะพูดคุณว่าครั้งหน้าเขาจะกลับมาอีกไหมครับมาครับและไม่เพียงแค่มาคนเดียวนะครับเขาอาจจะพามาทั้งตระกูลเลยครับเขาจะพาตระกูลพาบ้านพาญาติเยอะมีแล้วนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงครับนะแต่โยเซฟเนี่ยเป็นคนที่บอกไม่ได้ความจริงก็คือความจริงต้องพูดเพื่ออะไรครับเพื่อจะแก้ไขใช่ไหมครับเมื่อวานก่อนตอนบ่ายเราทำเวิร์กช็อปใช่ไหมครับเราต้องยอมรับความจริงยอมรับถ้าคุ
ุณเป็นคนไม่ดีก็ใช่เราเป็นคนไม่ดีเพื่อจะอะไรครับแก้ไขเรายอมรับเพื่อจะแก้ไขนะครับเพราะฉะนั้นขอพระเจ้าช่วยเรานะครับและเขาพูดถึงความฝันของเขานะอันนี้เรามาดูนะครับพระคัมภีร์บอกว่านะครับเขาพูดถึงความฝันของเขาให้กับพ่อแม่และพี่น้องเขาฟังเขาฝันอะไรครับโยเซฟเนี่ยเขาเล่าให้พี่น้องเขาฟังก่อนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยพี่น้องก็ไม่ชอบเขาอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะว่าเขาเนี่ยเอาเรื่องของพี่เนี่ยไปฟ้องพ่อนะครับนะแล้วพ่อเนี่ยก็รักโยเซฟมากที่สุดเลยถักเสื้ออย่างดีให้โยเซฟใส่โอ้พี่นี่ไม่ชอบเลยนะครับเหมือนเวลาเรามีครอบครัวใช่ไหมครับบางครั้งเรารู้สึกว่าพ่อเนี่ยรักน้องมากกว่าใช่ไหมฮะเราก็เลยไม่ค่อยชอบบางครั้งก็อยากจะเตะขาเอาให้พับเลยอะไรเงี้ยเวลาพ่อไม่อยู่เนี่ยแกล้งใช่ไหมครับนะเหมือนกันตอนที่ผมมีลูกใช่ไหมฮะลูกสาว3ขวบนะครับลูกชายคนเล็กก็4เดือนเวลาโอ้โหตกลูกสาวคนโตนี่พอด้วยคว้าปั๊บฟาดหน้าแอ๊ะลูกชายน้องก็ร้องไห้ใช่ไหมครับเพราะนั้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าลูกสาวคนโตเนี่ยคิดว่าพ่อแม่เนี่ยรักน้องมากกว่าใช่ไหมครับเพราะต้องคอยอุ้มตลอดเวลาเลยนะเพราะนั้นพี่ชายเนี่ยก็มีพี่ทั้งพี่ชายเนี่ย10กว่าคนเนี่ยก็รู้สึกไม่พอใจโยเซฟนะที่พ่อรักเป็นพิเศษแถมยังไปเล่าความฝันนะฮะโยเซฟเนี่ยพอไปเจอพี่ผมฝันนะครับพี่บอกเอ้าฝันอะไรอ่ะผมอ่ะฝันว่ารวงข้าวของพวกพี่ๆเนี่ยนะมันเหาะมันล้อมรวงข้าวของผมและรวงข้าวของพี่เนี่ยก็โค้งคำนับรวงข้าวของผมผมฝันแบบนี้หมายความว่าไงครับพี่พูดพี่พูดเลยโยเซฟพูดแบบนี้หมายความว่าไงครับโยเซฟพูดอย่างนี้หมายความว่าไงครับโยเซฟกำลังจะบอกว่าพวกเราเนี่ยต้องคำนับเจ้าเหรอเราเป็นพี่เจ้านะทั้ง10คนนั้นไม่พอใจครับโอ้ไอ้น้องนี่มันหึงเกลิ่มมันเห็นว่าพ่อเนี่ยรักมันมากเลยมันเลยคิดว่ามันเนี่ยจะทำอะไรก็ได้มันกล้ามากเลยนะไอ้นี่มันอวดดีเดี๋ยวเถอะนะและก็ฝันอีกครับคราวนี้ความฝันพ่อกับแม่อยู่ด้วยฮะนั่งอยู่ที่บ้านเลยครับโอ้โหโยเซฟกินข้าวกันนะโยเซฟบอกเนี่ยพ่อครับแม่ครับเมื่อคืนผมฝันเนี่ยฝันดีมากเลยฝันอะไรลูกผมฝันว่ามีรวงข้าว10รวงนะแล้วก็มีดวงสว่างดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ค้องคำนับรวงข้าวของผมไอ้ฝันนี่หมายความว่าไงพ่อบอกว่าโอ้โยเซฟเจ้ากำลังบอกว่าแม้กระทั่งพ่อแม่เนี่ยก็ต้องโค้งคำนับเจ้าเลยแต่พ่อเขารักเขาอยู่แล้วครับไม่ได้คิดอะไรแต่ที่คิดก็คือพี่ชายมันกล้าพูดต่อหน้าพ่อเลยรู้สิมันโอดดีขนาดไหนมันกล้าเบ่งต่อหน้าพ่อมันพูดแบบนี้มันกำลังจะบอกว่าโอ้มันนี่ใหญ่ที่สุดในบ้านแล้วเป็นไงครับถ้าน้องคุณพูดกับคุณอย่างเงี้ยต่อหน้าพ่อแม่เป็นไงครับโอ้โหตรงนั้นเลยใช่ไหมฟาดไปจานข้าวเลยแล้วปาบนะฮะให้มันรู้มันไปว่าไหลเป็นไปใช่ไหมฮะเพราะนั้นเวลานั้นเนี่ยจิตใจของพี่ชายโอ้โหมีแต่เพลิงนะเพลิงของความชิงชังในจิตใจนะครับสถานการณ์ต่อไปเกิดอะไรขึ้นครับเข้าสู่ประการที่2ครับนะฮะในปฐมกาลบทที่37ข้อ12ถึง14นะแล้วก็18ถึง27พ่อเนี่ยยาโคบเนี่ยเรียกโยเซฟมาโยเซฟลูกเอ้ยมาพ่อหน่อยนะเอาข้าวไปให้พี่ชายนะแล้วก็ไปดูหน่อยที่พี่ชายเขาทำงานนะเป็นยังไงบ้างนะแล้วพ่อนี่ก็ทำเสื้อนะเสื้ออย่างดีเลยนะเสื้อคือสมัยโบราณเนี่ยเสื้อสีม่วงถือว่าเป็นเสื้อที่กษัตริย์ใส่นะเอาให้ลูกชายเลยบอกไปดูพี่หน่อยนะโยเซฟก็ไปครับเดินทางไปนะขณะที่ก็กำลังเดินทางนะครับพวกพี่ๆเนี่ยมองเห็นโยเซฟมาแต่ไกลก็คุยกันเฮ้ยไอ้เด็กช่างฝันมาแล้วไอ้เด็กช่างฝันมาแล้วมันอวดดีฆ่ามันคุยกันอย่างนี้เลยนะฆ่าน้องเลยนะ10คนเนี่ยมีคนหนึ่งเสนอว่าฆ่ามันซะแล้วเราก็กลับไปบอกกับพ่อเราว่าไอ้เนี่ยมันถูกสุนัขปากกัดกินตายจิตใจของพี่เขาเนี่ยแย่น้องเขาขนาดนั้นจะมีคนหนึ่งเสนอนะครับเพราะเป็นห่วงน้องเฮ้ยอย่าเอาถึงตายเลยเราก็เลือดเนื้อเดียวกันนะเนี่ยมีบ่อน้ำอยู่เอามันโยนไปในบ่อน้ำเลยสถานการณ์เนี่ยในพระคัมภีร์เนี่ยน่าจะประมาณ3,000กว่าปีแล้ว
แต่ถามว่าปัจจุบันมีสถานการณ์แบบนี้ไหมครับพี่ฆ่าน้องใช่ไหมแย่งชิงสมบัติโอ้โหมีเยอะแยะเลยฮะนะและโยเซฟเนี่ยก็ถูกจับโยนไปในบ่อแล้วพวกพี่ๆเนี่ยก็โอ้โหไปนั่งคุยฮาปาจิงโกนะคุยเลยหัวล้อเป็นไงไหนดูนี่มันจะเป็นใหญ่ได้ยังไงดูนี่เราจะต้องเป็นคาราวานมาได้ยังไงสักพักหนึ่งมีคาราวานท่านะครับกำลังผ่านมาพี่ชายคนหนึ่งเสนอเฮ้ยถ้าเราฆ่ามันนะเราก็ไม่ได้อะไรขายมันดีกว่าได้เงินด้วยโอ้ขายน้องชายเองไปเป็นทาสครับสุดท้ายเนี่ยขายโยเซฟไปเป็นทาสคุณคิดดูสิครับชีวิตของโยเซฟเนี่ยเจอสถานการณ์แบบนี้ทำยังไงนะโอ้ฝันว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นใหญ่เป็นโตวันนี้ต้องถูกพวกพี่ๆเนี่ยใส่ในบ่อน้ำนะตอนแรกจะเอาถึงตายสักพักเบามาหน่อยใช่ไหมโทษประหารจากโทษประหารก็มาอยู่ในบ่อน้ำตลอดชีวิตอยู่จนตายสภาพเปลี่ยนถูกขายอีกคุณว่าโยเซฟจะรู้สึกยังไงในเวลานั้นและถ้าเป็นคุณเนี่ยผู้คนในครอบครัวทำแบบนี้จะรู้สึกยังไงพี่น้องครับบาดแผลที่เจ็บปวดที่สุดไม่ได้เกิดจากเพื่อนหรือคนในสังคมแต่บาดแผลที่เจ็บปวดที่สุดคือบาดแผลที่เกิดจากครอบครัวครับอันนี้ชัดเจนมากทุกคนรู้นะเวลาเราถูกคนข้างบ้านด่าเฉยๆใช่ไหมครับเองเป็นคนไม่ดีพอแม่ด่าเลยโอ้ยแม่เป็นแม่ว่าผมแบบนี้เนี่ยผมเป็นลูกแม่เนี่ยมันเจ็บปวดนะเจ็บลึกบาดลึกไปถึงหมูคนขั้วหัวใจเลยนะใช่ไหมครับคุณรู้ไหมครับโยเซฟเนี่ยจะรู้สึกแบบไหนแต่ผมบอกให้ครับความรู้สึกของโยเซฟเนี่ยที่มีต่อพวกพี่ชายเขาคืออภัยให้อภัยเพราะอะไรครับเพราะพระวีเนี่ยไม่บันทึกเลยว่าโยเซฟเนี่ยด่าพี่ชายดูถูกสาปแช่งไม่บันทึกเลยครับไม่มีการร้องขอด้วยยิ่งตะโกนยิ่งตะโกนไม่มีด่าหรอกคุณขอให้มีเจริญขอให้มีก้าวหน้าขอให้ตกนรกขอให้ผิดไปไม่มีนะนิ่งครับโยเซฟนิ่งเลยครับไม่พูดสักแอะพระคัมภีร์ไม่พูดถึงการโวยวายของโยเซฟเลยนิ่งเป็นแกะเลยอยากทำอะไรทำอยากเชื่อเลยวันนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะพบความรุ่งเรืองการเกิดผลคุณต้องอภัยคุณรู้ไหมครับถ้าจิตใจของเราเนี่ยครับไม่มีการอภัยอยู่ข้างในจิตใจของคุณจะมีอะไรครับอยู่ในความเครียดแค้นชิงชังครับสมมติพวกคุณแค้นผมมากเลยผมอาจจะไปแย่งลูกชิ้นคุณกินแล้วคุณแค้นผมมากหรืออะไรก็ตามแต่คุณแค้นผมมากเลยแล้วคุณก็รู้สึกคำถามผมรู้สึกกับคุณไหมครับผมรู้สึกกับอะไรกับคุณไหมครับไม่คุณก็นั่งแค้นผมแม่งกินข้าวสบายคุณมองผมกินข้าวอร่อยมากเลยแต่คุณและผมนั่งรถไปเชียงใหม่คุณอยู่กรุงเทพความรู้สึกของคุณเป็นไงครับแต่ผมไปนะถ้าคุณยังแค้นใครอยู่นะครับถ้าคุณยังแค้นใครอยู่ต่อให้เขาตายไปแล้วชีวิตคุณเนี่ยก็ยังเต็มไปด้วยความเครียดแค้นชิงชังแล้วเมื่อมีแต่ความเครียดแค้นชิงชังในชีวิตคุณเป็นไงครับคุณจะหมกมุ่นในเรื่องพวกนี้แล้วคุณก็จะเต็มไปด้วยแต่ความโกรธโมโหความซึมเศร้าความหม่นหมองความขมขื่นแต่ถ้าคุณให้อภัยเป็นไงครับเฉยๆชีวิตก็ชื่นบานไม่เป็นไรใช่ไหมอะไรเธอคุณเคยเห็นคนที่ยกโทษให้กันไหมไม่เป็นไรฉันอะไรเธอจิตใจไม่มีอะไรผูกมัดไม่มีพันธะไม่มีการกักขังหน่วงเหนียวอีกแล้วในจิตใจดังนั้นโยเซฟไม่รู้สึกขมขื่นครับกับอภัยเขาก็ไปเป็นขายก็ขายเสร็จไปไหนต่อครับให้อภัยพี่ชายแล้วก็ไปเรื่อยๆไปไหนครับไปต่อไปเป็นทาสครับถูกขายไปเนี่ยไปถึงอียิปต์ไปถึงประเทศอียิปต์นะครับไปถึงเนี่ยก็มีข้าราชการคนหนึ่งในประเทศอียิปต์ชื่อว่าโปติฟาร์นะครับโปติฟาร์ก็มาเดินดูนะครับคือเราคงเคยดูหนังพวกโรมันอยู่แล้วถูกไหมครับก็จะลักษณะคล้ายกันนะก็มาดูก็จะมีการคัดเลือกนะครับเขาก็เห็นว่าโอ้ยนี่มันยังหนุ่มอยู่เป็นเด็กนะน่าจะใช้งานได้นะครับคนสมัยก่อนเวลาเลือกข้าก็จะเลือกแบบนี้นะครับหน่วยก้านดูอายุปัจจุบันก็ยังใช้วิธีการเดียวกันถูกไหมครับถ้าคุณจบปตีอายุ35ไปสมัครงานยากนะฮะถูกไหมครับเขาก็จะดูว่าคุณจะ
าประสบการณ์ด้วยยิ้มได้ขนาดไหนนะเพราะนั้นโปรติฟาเนี่ยก็ซื้อโยเซฟไปนะครับซื้อโยเซฟไปเป็นทาสอยู่ที่บ้านนะครับพระคัมภีร์บอกว่าไงครับพระคัมภีร์บอกว่าพระยาเวทรงอยู่กับโยเซฟพระยาเวก็คือพระเจ้าที่ผมเล่าให้ฟังตอนอยู่บ้านครับพระเจ้าทรงอยู่กับโยเซฟหมายความว่าไงครับก็หมายความว่าพระเจ้าอยู่กับเขาอ่ะก็คือพระเจ้าไม่ทิ้งเขาถึงแม้ว่าพี่น้องจะขายเขาถึงแม้ว่าพี่น้องจะทรยศเขาถึงแม้ว่าพี่น้องจะหักหลังทอดทิ้งเขาแต่พระเจ้าไม่ทำแบบนั้นกับเขาพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมกล้ายืนยันว่ามนุษย์เนี่ยพร้อมจะแทงข้างหลังกันเสมอพร้อมจะเหยียบย่ำกันเสมอแต่ผู้หนึ่งที่จะไม่ทำแบบนั้นคือพระเจ้าถ้าคุณมีพระเจ้าเป็นเพื่อนพระเจ้าจะไม่ทิ้งคุณเหมือนกับที่พระเจ้าไม่ทิ้งโยเซฟเวลานี้เนี่ยโยเซฟเนี่ยชีวิตของเขาเนี่ยกับความฝันนี่คนละเรื่องนะครับคนละเรื่องเลยนะฮะนี่เป็นทาสนะครับและเป็นทาสเนี่ยแล้วถามหน่อยครับถูกขายเป็นทาสเคยดูหนังใดไหมครับนามทาสถึงตัวจะกลายเป็นทาสคือมันมองไม่ออกว่าตัวเองเนี่ยจะไปรุ่งเรืองพวกพี่ๆจะมาคำนับได้ยังไงถูกไหมครับและหลายครั้งชีวิตเราก็เป็นเหมือนแบบนี้ฮะเหมือนกับโยเซฟเราเหมือนกับอยู่ในมุมมืดอยู่ในหลุมมืดของชีวิตแล้วเรามองคิดไม่ออกเลยว่าเราจะพบความสำเร็จได้ยังไงเราจะเกิดผลได้ยังไงเราจะใช้การได้ยังไงถูกไหมครับชีวิตยังดูแบบนั้นเลยนะฮะแต่ในเวลาแบบนั้นที่กำลังมืดหลุมมืดของชีวิตพระเจ้าอยู่ในนั้นด้วยพระเจ้าอยู่ด้วยถ้าพระเจ้าอยู่ด้วยหมายความว่าไงครับโอ้โหคุณรู้อยู่แล้วนะพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจนะครับไม่ต้องห่วงนะครับไม่ว่ามันจะมืดแค่ไหนมันจะสว่างเพราะพระเจ้าทรงเป็นความสว่างนะครับและพระวจนะของพระเจ้าบอกว่านายของท่านก็เห็นว่าพระยาเวหรือพระเจ้าทรงอยู่กับท่านคุณดูนะครับแม้กระทั่งโปรติฟาเนี่ยซึ่งเป็นนายเห็นโยเซฟและก็ยังเห็นพระเจ้าอยู่กับโยเซฟด้วยคุณว่านายของเขาจะคิดยังไงกับโยเซฟครับพวกคุณเป็นเจ้านายผมเป็นคนงานของคุณโอเคนะคุณเป็นเจ้านายผมแต่สิ่งที่คุณเห็นในชีวิตของผมคือเห็นพระเจ้าคุณจะรู้สึกไงกับผมครับพวกคุณจะรู้สึกไงกับผมครับดีครับนะรู้สึกไงครับดีครับรู้สึกไงนะว้าวแน่นอนครับหนึ่งในนั้นคือเรื่องความกลัวครับเพราะว่าพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจครับวันนี้มีคนพูดด้วยคือความไว้วางใจแน่นอนครับเมื่อเขาเห็นพระเจ้านะเขาจะเกิดความรู้สึกไว้วางใจในตัวของโยเซฟและในตัวของคุณและพระคัมภีร์พูดอย่างที่คุณพูดนะโยเซฟเห็นพระเจ้าอยู่กับเขาและเขาจับสิ่งใดนะทำงานอะไรนะงานเหล่านั้นเกิดผลสำลิดผลออกผลแล้วโปรติฟาเนี่ยก็วางใจโยเซฟเรียกโยเซฟมาโยเซฟมาหาข้าหน่อยตั้งแต่นี้ต่อไปนะทุกอย่างในบ้านเนี่ยกุญแจทุกดอกทุกประตูเจ้าเก็บไว้ดูแลทุกอย่างผมร้องจากข้าเป็นหัวหน้าข้าสมัยก่อนเนี่ยข้าเนี่ยไม่ได้ใส่เสื้อแต่โยเซฟมีเสื้อใส่โยเซฟไม่ใส่เสื้อดังนั้นข้าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะฮะสถานการณ์อะไรก็ตามแต่ถ้าพระเจ้าอยู่กับคุณและถ้าคนเห็นพระเจ้าอยู่ในชีวิตของคุณเขาจะเชื่อถือคุณเขาจะวางใจคุณและเขาจะมอบหมายบางอย่างให้คุณรับผิดชอบเพราะคุณเป็นคนที่น่าเชื่อถือได้พี่น้องทั้งหลายที่เชื่อพระเจ้าแล้วนะครับอันนี้เป็นข้อคิดอย่างที่เราน่าจะพิจารณาด้วยเหมือนกันเพราะว่าเราทั้งหลายที่บอกว่าผมเป็นคริสเตียนผมเชื่อพระเจ้าคือเวลาเราบอกว่าเราเป็นคริสเตียนเนี่ยและเวลาเราพูดเราเป็นคริสเตียนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคนจะเห็นพระเจ้าในชีวิตของเราไม่ใช่ฮะแต่การที่เราดำเนินชีวิตกับพระเจ้ามันจะทำให้คนเนี่ยเห็นพระเจ้าในชีวิตของเราแล้วก็จะเห็นว่าพระเจ้านี่อยู่ด้วยโยเซฟเนี่ยเป็นคนที่ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าครับจึงทำให้โปรติฟาร์เนี่ยมองเห็นนะแล้วก็ไว้วางใจมอบทุกอย่างโอ้โหเป็นไงครับตอนนี้เริ่มชีวิตเริ่มขึ้นแล้วนะแต่ก็ยังเป็นทาสอยู่แต่ก็สบายขึ้นมาหน่อยขณะที่สถานการณ์กำลังดีๆนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งครับภรรยาของโปรติฟาร์นะครับชวนโยเซฟโยเซฟ
พระคัมภีร์บอกโยเซฟเนี่ยเป็นคือพอขัดเกลาแล้วอะอาบน้ำขัดสีชมพูมันหล่อหล่อนะถ้าคุณคิดเราว่าหล่อแบบไหนดูหน้าผมไหมโยเซฟก็ประมาณผมเนี่ยแล้วภรรยาแปลฟ้าเห็นแล้วก็รู้สึกหล่อมากเลยมันดูแล้วเราใจก็เลยเกิดจิตใจกำหนัดชวนผู้ชายมานอนด้วยครับโยเซฟสามีไม่อยู่มานอนกับฉันไหมถ้าเป็นคุณเป็นโยเซฟทำไงครับกระโดดรัดคอเลยนะไม่ต้องรอชวนนะครับผมรออยู่มุมห้องมืดๆเนี่ยนายไม่อยู่ล็อกคอเลยนะคุณว่าโยเซฟทำไงโยเซฟเป็นผู้ชายนะคุณว่าโยเซฟทำไงครับกระโดดกอดเลยครับป้าเป็นยังไงฮะคุณเราลองมาดูกันว่าโยเซฟเนี่ยตัดสินใจยังไงโยเซฟตอบกับนายหญิงแบบนี้ว่าคิดดูเถิดนะครับเมื่อข้าพเจ้านะเมื่อมีข้าพเจ้านายก็ไม่ได้ห่วงสิ่งใดซึ่งอยู่ในบ้านเรือนนายได้มอบทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ไว้ในมือของข้าพเจ้านายไม่ได้ห่วงสิ่งไม่ได้หวงสิ่งใดจากข้าพเจ้าเว้นแต่ตัวท่านเพราะเป็นภรรยาของนายคุณดูคำตอบของโยเซฟฮะเป็นไงครับโยเซฟปัจจุบันนี้ครับโอ้โอเคครับนายเมื่อกี้หลายคนตอบใช่ไหมโอเคครับนายโอเคซิกเกอร์ว่าว่าเลยนะฮะแต่นี่คือคำตอบของโยเซฟครับไม่มีใครอยู่มีแค่นายหญิงกับเขา2ต่อ2เท่านั้นและไม่มีใครรู้นอกจากนายกับผมนั่นเองแต่นี่คือคำตอบในเวลานั้นครับนายไม่ได้หวงสิ่งใดจากข้าพเจ้าเว้นแต่ตัวท่านเพราะเป็นภรรยาของนายถ้าแฟนเพื่อนมาชวนเราเองครับเราก็คงไม่มีเบรกนะเพราะว่าเบรกหมดไปแล้วเราจะพูดไหมเฮ้ยทำไมจะทำแบบนี้ล่ะจะเป็นแฟนของเพื่อนผมไม่ทำแบบนี้เพื่อนผมแต่ที่ไหนได้ครับทุกวันนี้โอ้ปากเรียบเลยฮะไม่เหลือเลยเอาซะจับเยินเลยนะดูคำตอบนะครับข้าพเจ้าจะกระทำความชั่วร้ายใหญ่หลวงนี้กระทำความชั่วร้ายใหญ่หลวงนี้กับนายข้าพเจ้าได้อย่างไรถ้าคุณเนี่ยจะพบความสำเร็จหรือเกิดผลได้สิ่งหนึ่งที่คุณต้องมีเหมือนโยเซฟคือความกตัญญูครับและความกตัญญูในปัจจุบันนี้มันหายากมากครับในปัจจุบันนี้หายากมากเลยครับคุณพ่อคุณแม่นะเลี้ยงเรามาแม่เราอุ้มมาตั้ง9เดือนบางคนอาจจะออกมาก่อนกำหนดตัวเล็กๆแต่ยังไงเขาก็อุ้มมาถูกไหมครับหรือบางครั้งเราจะถูกเก็บมาเลี้ยงแต่ยังไงเขาก็เลี้ยงมายังไงก็แล้วแต่หาความกตัญญูมากยากมากในปัจจุบันนี้เวลาแม่เจอเป็นไงครับผู้หญิงลูกอย่าไปคบกับไอ้ผู้ชายคนนี้นะคนไหนดีฮะ คนนี้ไม่ดีแม่รู้ได้ไงเขาไม่ดีอ่ะแม่รู้จักเขาหรือยังยังเอ้าไม่รู้จักไม่ว่าเขาไม่ดียังไงแม่ไม่ดีหมดเลยครับความกตัญญูแล้วพอไม่มีความกตัญญูเกิดอะไรขึ้นครับทะเลาะกับแม่หนีไปผู้ชายผ่านไปประมาณครึ่งปีแม่ผมเป็นอะไรหนูมันไปแล้วแม่มันทิ้งอะไรไว้ก็ไม่รู้โอ้ถ้าเชื่อแม่เป็นแบบนี้ไหมครับเป็นแต่พบความอักตันยูไงผมชอบมากเลยมีคนหนึ่งพูดกับผมแบบนี้ข้าวจานเดียวผมไม่เคยลืมโอ้ทุกวันนี้ฮะไม่ต้องพูดถึงข้าวจานเดียวครับให้สิบหม้อยังลืมเลยฮะเอาไปชั่งกระสอบยังลืมเลยครับบางคนนี่นะมาจากดินเลนเลยฮะเหลวๆเลยนะปั้นจนเหนียวปั้นจนเป็นตัวเลยสุดท้ายโอ้แทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจเลยฮะเป็นไฮเปอร์วิเสียบนั่นแหละฮะคือแบบเนี้ยไม่มีความกตัญญูไม่กตัญญูกับพ่อแม่แล้วคุณจะไปกตัญญูกับคนที่ช่วยเหลือคุณได้ไหมครับไม่มีทางครับไม่มีทางแล้วคุณจะไปกตัญญูกับพระเจ้าได้ไหมครับคิดเตียงไม่มีทางครับคุณจะมาบอกผมว่ารักพระเจ้าขนาดคนที่ช่วยคนคุณยังไม่กตัญญูเลยอันนี้พูดดูซีเรียสหน่อยนะขนาดคนที่ช่วยเหลือเราอ่ะคุณยังไม่กตัญญูเลย
คุณจะไปกตัญญูกับพระเจ้าที่มองไม่เห็นได้ยังไงคนที่มองเห็นแต่คุณยังไม่รักเขาคุณยังไม่กตัญญูเขาอย่าไปคิดว่าคุณจะกตัญญูกับพระเจ้าที่คุณมองไม่เห็นนะครับยากมากครับและเมื่อไหร่ที่คุณไม่มีความกตัญญูคุณไม่มีทางพบความสำเร็จพี่น้องครับคุณลองไปคุยกับอาจารย์ปูได้เลยฮะพี่อาจารย์ปูเลยแล้วคุณจะเห็นเลยครับว่าเจ้าสัวเนี่ยทุกคนเลยครับคุณก็ทำอย่างหนึ่งที่มีอยู่ในชีวิตและเขาสอนลูกสอนหลานทุกคนเลยครับคือเรื่องความกตัญญูคนหนึ่งที่ผมจำนะคือเจ้าเทียมโชควัฒนานะครับเอื้อสาพัฒน์เขาสอนลูกเขาเลยครับต้องกตัญญูลูกและลูกเขาเอาคุณธรรมนี้ใช้จนถึงปัจจุบันเนี่ยแต่คุณดูสิถ้าคุณอยากเกิดผลง่ายนิดเดียวครับกตัญญูนะครับอย่าอักกตัญญูนะครับมันไม่เหมือนกันเลยนะแล้วดูต่อนะครับและทำบาปต่อพระเจ้าอย่างไรได้เขากำลังเห็นสิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นความผิดบาปต่อพระเจ้าแล้วเขาไม่ทำแต่คนทุกคนปัจจุบันนี้ยังไม่สนหรอกครับพระคัมภีร์บอกว่าคนปัจจุบันนี้เนี่ยไร้ปัญญาและคนเหล่านี้ไม่เชื่อลำพึงอยู่ในใจว่าคนไร้ปัญญาเนี่ยลำพึงอยู่ในใจพระคัมภีร์พูดเนี่ยผมพูดนะสดุดีบทที่4ข้อที่1คนไร้ปัญญาเนี่ยลำพึงอยู่ในใจว่าโลกนี้ไม่มีพระเจ้าและคนเหล่านี้นะพระคัมภีร์บันทึกเลยนะพระคัมภีร์บอกนะคนเหล่านี้เนี่ยเลวทรามลงเพราะเขาคิดว่าไม่มีพระเจ้าแล้วใครจะเอาผิดเขาอ่ะเขาจะสูบจะเสพจะดีจะรั่วทะลุฟอยจะผิดประเวณีจะหญิงกับหญิงจะชายกับชายจะตลกฝุ่นจะแฮมเบอร์เกอร์จะแซนด์วิชคือจะต้องไม่สนใจอะไรอ่ะจะขโมยจะปล้นจะฆ่าข่มขืนหรือข่มขืนแล้วฆ่าจะอะไรยังไงอ่ะเพราะเขาไม่คิดว่าจะมีใครเอาผิดเขาได้แต่โยเซฟครับเขาตระหนักว่าเรื่องนี้ไม่ได้ครับเป็นความบาปและพระเจ้าดูอยู่นะครับทำบาปต่อพระเจ้าได้ยังไงเขาตระหนักถึงพระเจ้าครับเพราะอะไรพระเจ้าทรงพระชนอยู่ผมอธิบายเรื่องพระเจ้าผมฟังครับพระเจ้าทรงพระชนอยู่พระองค์ไม่ใช่พระเจ้าที่ตายแล้วและพระองค์กำลังเบิ่งคุณอยู่ดูที่ว่าคุณจะทำยังไงจะเกรงใจเราไหมแต่ทุกวันนี้คนไม่ค่อยเกรงใจถูกไหมครับยังไม่ต้องเอาพระเจ้าหรอกครับเอาแค่เด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยฮะเดินผ่านกันเนี่ยท่านจะชนไหลกันเลยฮะคุณลองสังเกตดิครับใกล้ๆเนี่ยในบ่อเนี่ยครับเวลาคนแก่ๆเดินไปเด็กขี่จักรยานไม่สนใจนะครับคนที่บอกคือคนแก่ครับคนที่เป็นอาวุโสไม่มีครับไม่มีความเกรงใจครับเพราะนั้นถ้าคุณเนี่ยไม่มีความเกรงใจนะคุณก็ไม่พบความสำเร็จเกิดผลไม่ได้ด้วยเหมือนกันจริงไหมครับเวลาคุณไปทำงานไปเจอคนคุณไม่เกรงใจใครเลยทำไมมีปัญหาอะไรครับผมมีตัวอย่างครับมีหนุ่มชินตึงไอ้หนุ่มชินตึงสามคนออกมาจากเรือนจำนะมาหาอาจารย์ก่อนอาจารย์ครับผมอยากทำงานครับโอเคอย่างนั้นเลยผมจะเป็นเด็กเสิร์ฟร้านอาหารญี่ปุ่นครับโอเคส่งไปเลยฮะส่งไปเลยซอยมณฑลไปถึงนะลุงซิมตึงหัวหน้างานเนี่ยผู้หญิงแต่ไม่เคยเข้าเรือนจำนะครับแต่เขารู้ว่า3คนนี้ผ่านเรือนจำมาเขาก็ช่วยให้โอกาสใช่ไหมฮะเขาก็เลยเตือนเพราะไอ้สามคนนี้ลุงซิมตึงเสิร์ฟระวางจานปุ๊บอย่างนี้เลยคนกินมันสะดุ้งนะพอหัวหน้างานเตือนเป็นไงครับกระโดดขึ้นโต๊ะเลยฮะทำไมพี่มีปัญหาผู้หญิงต้องกินเนี่ยเขาไม่เคยผ่านเรื่องจับมาแล้วผู้ชายอกสามตอกชายชาตรีมเข้าใจไหมผู้ชายแมนมากเลยกระโดดขึ้นโต๊ะกระดาผู้หญิงมีรอยสักทำไมมีปัญหาผมไม่มีปัญหาครับขอต้อนรับอาจารย์ทอนแล้วอาจารย์ช่วยมาเล่าให้สามคนนี้กลับไปเจอหนูไม่ไหวตกงานครับคือไม่เกรงใจใครเลยไม่เกรงใจอาจารย์เลยอาจารย์ช่วยอะไรเขาเรียกอะไรนะหลอกรับรองอ่ะไม่เกรงใจหัวหน้างานเขาอุตส่าห์ต้อนรับไม่เกรงใจเขาเลยสุดท้ายบอกมาหาอีกครับมาหาอีกโดนติ้งติ้งเลือดร้อนเลยเป็นบุญลีเลยอาจารย์ครับผมอยากทำค้าขายครับจะมาขายอะไรขายผลไม้โอ้โหหน้ามันดูลายไม่น่าขายผลไม้เลยนะเพราะอาจจะไม่ได้เพราะสั่งไปเลยนะเสร็จปุ๊บอาจารย์เนี่ยก็ส่งทีมงานไปดูทำเลนะไปดูเสร็จปุ๊บกำลังจะลงทุนให้เลยครับเตรียมทุกอย่างเลยนะเตรียมทุกอย่างเลยครับหนึ่งในสามคนโทรศัพท์มาอาจารย์ครับช่วยผมด้วยครับช่วยด้วยเป็นอะไรเป็นอะไรผมโดนเขาแจ้งความครับบุกรุกทำไมอ่ะเขากวนผมอาจารย์ดูเขาพูดนะเขากวนผมก็เลยไปที่บ้านมันเลยครับเขาก็ลากเข้าบ้านจะย่ำเลยฮะหนึ่งเจ็บตัวฟรีสองเขาแจ้งความข้อหาบุกรุกด้วยครับ
ราก็ต้องไปเจรจาให้หลังพอเจรจาเสร็จเราบอกเลยครับถ้าคุณยังแก้นิสัยแบบนี้ไม่ได้นะถ้าคุณยังข้ามรุ่นลีอยู่แบบนี้ขอเชิญคุณไปเป็นนักมวยเลยครับไปอยู่ค่ายมวยเลยครับผมคิดว่าอาชีพที่คุณควรจะทำคือนักมวยครับถ้าคุณชอบแบบนี้นะบอกมาเลยครับเพราะว่าเรารู้จักค่ายมวยครับนะสิริอะไรนะสิริมงคลครับเดี๋ยวติดต่อแล้วส่งให้เลยปัญหาที่ผมกลัวก็คือว่าเวลาจะเอาส่งไปต่อยมวยดีก็ไม่เอาอีกนะรู้จักค่ายของตอโน่ด้วยฮะอยากจะเป็นในน้องส่งติดต่อให้เลยครับนะแต่ผมอยากจะบอกว่าพี่น้องครับเราต้องรู้จักยำเกรงบ้างนะครับยำเกรงพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เกรงใจผู้อาวุโสเกรงใจผู้ที่มีอะไรอ่ะบุญคุณหรือเกรงใจคนที่ให้ความช่วยเหลือเราบ้างนะครับเขาตระหนักถึงพระเจ้าผู้มีฤทธิ์อำนาจฤทธิ์อำนาจของพระเจ้ายิ่งใหญ่เพราะพระเจ้าเป็นผู้ประทานชัยชนะและความสำเร็จถ้าเขาทำผิดต่อพระเจ้าเขาจะชนะได้ยังไงแต่ถ้าเขาอยู่กับพระเจ้าและพระเจ้าอยู่กับเขาเขาชนะแน่นอนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขามั่นใจชัดเจน 100% ว่าเขาชนะแน่นอนพี่น้องครับวันนี้ก็เหมือนกันครับถ้าคุณเนี่ยได้อยู่กับพระเจ้าและพระเจ้าอยู่กับคุณคุณมั่นใจได้ครับคุณชนะแน่นอนมันเหมือนกับอะไรรู้ไหมครับมันเหมือนกับว่าคุณเป็นนักฟุตบอลแต่คุณเล่นไม่เท่าไหร่หรอกแต่บังเอิญคุณได้อยู่ในทีมเดียวกับรีมาดริดคุณว่าคุณชนะไหมหรือว่าคุณไปอยู่ทีมเดียวกับบาร์เซโลนาไปไงเดินนี่ครับแต่จริงๆเป็นเด็กเก็บบอลนะจะเดินนี่โอ้โหภูมิใจมากครับผมอยู่บาร์ซ่าครับอยู่บาร์ซ่าเด็กเก็บบอลหรือถึงแม้คุณเป็นนักกีฬาบางครั้งเป็นตัวสำรองแต่คุณมั่นใจได้ว่าคุณชนะแน่นอนเปอร์เซ็นต์แพ้มีน้อยเห็นไหมครับดังนั้นเขาตระหนักชัดเจนครับว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่มีฤทธิ์อำนาจและฤทธิ์อำนาจของพระองค์เนี่ยจะทำให้เขาประสบชัยชนะและพบความสำเร็จนะเพราะนั้นขอพระเจ้าช่วยเรากตัญญูและตระหนักถึงต่อพระเจ้านะครับหลังจากที่เขาปฏิเสธภรรยาของโปรติฟานะครับคือเขาตั้งใจมากเลยครับไม่กตัญญูไม่ทำผิดต่อผู้มีบุญใช่ไหมครับแล้วก็ยำเกรงพระเจ้าใช่ไหมครับสุดท้ายเป็นไงครับติดคุกครับผมภรรยาก็คือภรรยาโปรติฟาเนี่ยคงจะเป็นเหมือนกับช้างพลายตกมันคืออยากจะได้โยเซฟมากเลยรู้เพราะอะไรครับไปกระชากเลยครับคนที่กระโดดรัดไม่ใช่โยเซฟก็เป็นภรรยาโปรติฟาโยเซฟก็ยาเป็นเราไงครับนะโยเซฟก็พยายามชุดกระชื้อเลยสุดท้ายโยเซฟแรงผู้ชายก็ต้องชนะครับวิ่งไปแต่ว่าภรรยาโปรติฟาเนี่ยคว้าเสื้อไว้ได้และเสื้อของโยเซฟไปครับหลักฐานอยู่ในมือเลยภรรยาโปรติฟาเนี่ยฟ้องคนงานที่อยู่เนี่ยฉันจะถูกข่มขืนเนี่ยมันจะข่มขืนฉันโปรติฟามาถึงก็ไม่ฟังเลยฟันออกหูเลยโอ้โหที่คุณจะพูดคำไหนกับเองเอามันไปขังคุกคุณคิดดูสิครับบางครั้งเนี่ยเราเจอสถานการณ์แบบนี้ในชีวิตเราตั้งใจจะช่วยเขาเราสัตย์ซื่อเขาแต่เพียงเพราะเกิดเหตุการณ์บางเหตุการณ์เขาไม่ฟังคำอธิบายของเราเขาไม่ฟังคำอธิบายของโยเซฟเลยครับคุณว่าโยเซฟเนี่ยจะรู้สึกยังไงและถ้าเป็นคุณล่ะคุณพยายามสัตย์ซื่อแล้วคุณสัตย์ซื่อคุณยังเก่งพระเจ้าแต่โอ้โหไม่ฟังกันเลยอ่ะแถมยังเอาผมไปขังคุกอีกเป็นคุณจะทำยังไงครับไม่เอาแล้วตั้งแต่นี้ต่อไปเราจบกันผมจะจัดเต็มไม่ว่าใครผมจัดหมดแต่ผมจะเกรงใจพระเจ้าได้ยังไงอ่ะทำกับผมอย่างเงี้ยผมสัตย์ซื่อผมพยายามทำตัวเป็นคนดีผมจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ทำไมยังดูถูกผมทำไมไม่ฟังผมทำไมไม่โอกาสผมงั้นผมเลวไปเลยดีกว่าใช่ไหมครับแล้วเราเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับว่าผมไม่ดีใช่ไหมงั้นผมไม่ดีเลยคุณว่าโยเซฟจะทำแบบนั้นไหมครับไม่แน่นอนครับโยเซฟยังยืนหยัดอดทนเขาเข้าอยู่ในเรือนจำครับและพระบิดาบอกชัดเจนว่าผู้คุมเนี่ยไว้วางใจโยเซฟเหมือนกับที่โปรติฟาร์ไว้วางใจและผู้คุมบอกกับโยเซฟว่าให้ปกครองดูแลคุกแทนเขานั่นหมายความอะไรฮะหมายความว่าโยเซฟมีกุญแจครับถ้าเป็นคุณนะอยู่ในเรือนจำ
นายให้กุญแจประตูแดนประตู1ประตู2ประตูจนประตูเปิดออกไปเองครับไปแล้วไม่อยู่คืนนั้นตื่นเช้ามาไม่เจอเลยเอากุญแจไปด้วยแต่โยเซฟครับอยู่ในเรือนจำครับอยู่และในขณะที่เขาอยู่ในเรือนจำนั้นเนี่ยมีคน2คนถูกส่งเข้ามาในเรือนจำคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนทำขนมปังของฟาโรห์อีกคนหนึ่งเป็นคนที่ถือน้ำองุ่นของฟาโรห์เข้ามาในเรือนจำเสร็จปุ๊บสองคนนี้ฝันคนหนึ่งฝันว่าเขาทำขนมปังแล้วก็เอาขนมปังไปบนหัวแล้วก็เดินไปแล้วนกกาก็มาจิกกินส่วนอีกคนหนึ่งฝันว่าอะไรครับฝันว่าอะไรครับคนถือถ้วยน้ำองุ่นเงียบไหมเงียบอะไรฮะฝันว่าอะไรครับผมสรุปแบบนี้โยเซฟทำนายฝันสองคนนี้โยเซฟบอกว่าความหมายของความฝันของท่านคนที่ขายขนมปังคือว่าท่านจะถูกตัดศีรษะส่วนคนที่ถือน้ำองุ่นนั้นจะได้กลับไปรับใช้ฟาโรห์โยเซฟบอกว่าท่านถ้าท่านได้กลับไปแล้วนะแล้วได้รับใช้ฟาโรห์อีกนะอย่าลืมทูลเกล้าด้วยนะขออภัยโทษด้วยนะขอวันละโทษผมด้วยบอกเลยว่าผมไม่ได้ทำผิดผมไม่ได้ลวนลามผมไม่ได้ทำผมไม่ได้เสพผมกินยาแก้ไอบอกมันก็ง่วงผมไม่ได้ทำแล้วผมไม่สบายผมไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอให้กินยาแล้วผมก็ตรวจออกมามันก็ม่วงบอกด้วยนะเขาก็รับปากแต่ออกไปลืมฮะเพราะว่าบางครั้งคนเราเนี่ยขี้ลืมถูกไหมครับออกมาแล้วอ่ะเหมือนกับเราฮะอยู่ในเรือนจำก่อนจะกลับยังไงครับเฮ้ยเดี๋ยวข้ามไปเยี่ยมยังไม่ต้องกลัวข้ามไปทิ้งเองอ่ะออกมาชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรไม่รู้จักขนาดออกตามมาแล้วนะขนาดไม่ออกตามมาแล้วบางคนนะเฮ้ยเอ็งมาจากไหนไม่รู้เหมือนว่าอะไรอายคนอยู่ที่บ้านอายลืมเหมือนกันครับคนถือถ้วยน้ำองุ่นเนี่ยพอเข้าไปในวังไปทำงานรับใช้สบายแล้วลืมโยเซฟโยเซฟก็ยังอยู่ในคุกต่อไปพระเจ้าไม่ถึงโยเซฟขณะที่อยู่ในคุกก็ยังอยู่ด้วยเห็นไหมว่าพระเจ้าส่งคนสองคนมาหาเขาถูกไหมครับแล้วคนสองคนนี้ก็ยังลืมคุณว่าถ้าเกิดคุณถูกลืมคุณจะรู้สึกไงโอ้พระเจ้าทำไมชีวิตผมมันบัดอย่างนี้ยังเลยอะพระเจ้าทำไมผมโอ้ทำไมเจอแต่เรื่องไม่ดีถูกพี่น้องทรยศหักหลังขายผมมาเป็นทาสตั้งใจจะทำดีแกมเกงพระองค์ก็ถูกใส่ร้ายติดคุกพอติดคุกเฮ้ยแล้วคนที่พระองค์ส่งมาก็ดูเหมือนว่าจะมาช่วยผมทำไมเขาลืมผมอีกแล้วพระเจ้าทำไมพระองค์ทำกับผมแบบนี้แต่โยเซฟไม่เคยแสดงท่าทีแบบนี้เลยเวลาผ่านไป2ปีฟาโรห์ฟาโรห์ฝันว่ามีวัวเนี่ยเรียกวัวไหมรู้จักวัวนะเพราะว่าถ้าเกิดพูดถึงม้าเนี่ยส่วนใหญ่รู้จักดีนะแต่วัวไม่รู้จักนะมีวัวเนี่ยอ้วนพี7ตัวเดินขึ้นมาจากแม่น้ำเดินมาเสร็จปุ๊บมีวัว7ตัวผอมโซเดินมาเหมือนกันและกินในวัว7ตัวเนี่ยที่อ้วนพีเนี่ยเกลี้ยงเลยแล้วก็มีโรงข้าว7โรงที่อ้วนพีมากแล้วสภาพมีโรงข้าว7โรงที่ให้มากินฟาโรห์ก็เรียกพวกข้าราชการบริพารหรือคนที่ทำนายเนี่ยมาทำนายแต่ไม่มีใครทำนายความฝันนี้ได้ไม่มีใครทำนายความฝันอันนี้ได้เลยครับนะคนถือถาดองุ่นเนี่ยจำได้เฮ้ยมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อโยเซฟวันที่ผมติดคุกเนี่ยผมฝันแล้วก็ทำนายฝันผมว่าคนหนึ่งจะตายหรือผมจะได้กลับมาผมคิดว่าคนนี้น่าจะทำนายฝันของท่านได้ฟาโรห์ฟาโรห์เบิกตัวเลยครับแล้วฟาโรห์ก็เล่าความฝันโยเซฟบอกว่าขอเวลากลับไปถามพระเจ้าหน่อยขอกลับไปอธิษฐานแล้วพรุ่งนี้จะมาให้คำตอบและโยเซฟเนี่ยพออีกวันรุ่งขึ้นเนี่ยโยเซฟมาให้คำตอบกับฟาโรห์นะครับเขาเล่าคำทำนายไอ้ทำนายฝันให้ฟังว่าไอ้วัวอ้วน7ตัวรวงข้าวอ้วนที7รวงหมายถึงว่า7ปีตั้งแต่วันนี้ไปอีก7ปีนะจะเกิดความอุดมสมบูรณ์มากมายในแผ่นดินอียิปต์เลยจะเกิดความอุดมสมบูรณ์โอ้โหอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนและหลังจากหมด7ปีแล้ว
จะเกิดการกระดานอาหารอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทั่วทุกสารทิศ7ปีด้วยเหมือนกันปาโลบอกว่าถ้าอย่างนั้นทำไงใครจะทำยังไงดีทำไงดีปาโลบอกเลยครับปาโลพูดเลยฮะฟาโรห์ตรัสกับบรรดาข้าราชการว่าพวกเราจะหาคนที่มีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในตัวเหมือนคนนี้ได้หรือพูดต่อหน้าบรรดาข้าราชการเลยนะครับเจ้าจะเป็นผู้ดูแลราชสำนักของเราและให้ประชาชนทั้งหมดของเราทำตามคำของเจ้าเว้นแต่พระที่นั่งเท่านั้นที่เราจะเป็นใหญ่กว่าเจ้านั่นหมายความว่าไงครับหมายความว่าโยเซฟใหญ่ที่สุดรองแค่ฟาโรห์คนเดียวนี่คือนายกรัฐมนตรีคนแรกของโลกและฟาโรห์ยังพูดอีกนะฟาโรห์ยังพูดอีกนะครับถ้าคนอิสราเอลเห็นเจ้าเนี่ยเขาจะต้องคำนับและถ้าเจ้าไม่พูดให้เขาลุกเขาไม่สามารถจะลุกได้คุณคิดดูนะสุดท้ายชีวิตของโยเซฟเนี่ยพบความรุ่งเรืองอย่างที่เขาฝันไหมครับเขาเกิดผลไหมครับชัดเจนมากครับในเวลานั้นเนี่ยไม่มีใครในอียิปต์เนี่ยมีอำนาจมากกว่าเขานอกจากฟาโรห์คนเดียวนั่นเองโอ้โหคุณคิดดูสิครับถ้าโปรติฟาเจอโยเซฟทำไงสวัสดีครับโยเซฟถ้าจะเอาหัวถึงสมัยก่อนที่ต้องหมอบถูกไหมครับต้องหมอบเลยนะเวลานายคุกเจอเป็นไงครับนอนเลยฮะนอนพื้นเลยสุดท้ายเกิดผลไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่ครับพี่น้องถ้าเราอยู่ในพระเจ้าพระเจ้าจะให้เราพบความสำเร็จพระเจ้าจะให้เราพบความรุ่งเรืองเหมือนที่พระเจ้าให้กับโยเซฟพระเจ้าจะให้คุณเหมือนกับที่พระเจ้าให้โยเซฟแต่คุณต้องเอาบทเรียนของโยเซฟไปใช้ในชีวิตของคุณความฝันที่เคยฝันไว้ก็เป็นจริงเขาจะเกิดความรุ่งเรืองใช่ไหมครับสุดท้ายเนี่ยเกิดการกระดานอาหารและพี่ชายของเขาเนี่ยมาที่หยิบเพราะว่าโยเซฟเนี่ยบริหารราชการแล้วก็กักเก็บอาหารไว้และพี่ชายของเขาเนี่ยเดินทางมาถึงครับและเขาจำหน้าพี่ชายเขาได้ไม่ลืมคุณจะลืมไหมครับโยเซฟไม่เคยลืมเลยหนวดแบบเนี้ยอีกหนวดที่มันอยู่ตรงเนี้ยคิ้วข้างซ้ายคิ้วข้างขวาหูยังจำไม่เคยลืมคนที่ขายเราถ้าเป็นคุณทำไงครับถึงเชียวต้องจัดการแต่โยเซฟวางกลอุบายเพื่อจะสอบถามถึงว่าครอบครัวที่บ้านเป็นยังไงบ้างพ่อเป็นยังไงโยเซฟถามและสุดท้ายโยเซฟบอกว่าเผยตัวเองขึ้นมาเพราะว่าเวลาอยู่อียิปต์เนี่ยจะต้องโกนหัวจำไม่ได้ครับแต่งอะไรเงี้ยโยเซฟบอกคนไม่ไหวบอกให้พวกไอ้คนรับใช้ออกไปก่อนพอคนรับใช้ออกไปนะโอ้โยเซฟร้องไห้ลั่นเลยนะผมเองพี่ผมเองจำผมได้ไหมโยเซฟร้องใจผมพี่อะเราลองมาคิดพวกคุณเป็นพี่ผมเป็นโยเซฟแล้วพวกคุณขายผมอะคือพวกคุณกะเอาผมตายเลยอะนะแล้วคุณขายผมอะแล้ววันนึงนะผมคุณจำผมไม่ได้แล้วผมบอกผมเป็นใหญ่กับโยเซฟเลยนะโอ้โหมีกองกำลังมีทหารมีคสช.อะไรอย่างนี้เลยนะผมพี่ครับผมเองคนที่พี่ขายอะไอ้น้องที่พี่ขายอะพวกคุณจะรู้สึกไงครับพังพี่บอกครับพี่ชายเขาตกใจพูดอะไรไม่บอกและกลัวแน่นอนนะแต่โยเซฟบอกว่าอย่ากลัวเข้ามาผมแล้วเขากอดพี่ชายเขาแล้วบอกพี่ชายว่าไปพาพ่อและครอบครัวนะมาอยู่อียิปต์ไอ้ที่มีอยู่นะทิ้งมันไม่ออกมาไอ้ที่มีอยู่ทิ้งไปเลยไอ้อยู่นี่ไม่ออกมาผมมีเยอะแยะมาเลยและเป็นจริงอย่างฝันไหมครับพี่ชายพ่อแม่ต้องมาคำนับเขาความฝันเป็นจริงนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าความฝันนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้าพี่น้องครับนี่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นโยเซฟฝันพระเจ้าต้องการจะให้เขาเป็นแบบนี้โยเซฟทำนายฝันได้โยเซฟพูดชัดเจนว่าขอแบบที่ฐานหาพระเจ้าก่อนดังนั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าพระเจ้ามีแผนการที่จะให้มนุษย์พบความสำเร็จเกิดผลรุ่งเรืองไม่ใช่เป็นทุกข์ไม่ใช่ของเกินไม่ใช่เกียรติโกรธชิง
ไหมเอาไหมสนใจไหมแต่โยเซฟเอาครับตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยโยเซฟเนี่ยเชื่อมั่นว่าพระเจ้าเนี่ยจะกระทำให้สำเร็จเขาเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะทำให้สำเร็จไม่ว่าจะทุกข์ยากแค่ไหนไม่ว่าจะมืดบอดแค่ไหนไม่ว่าจะดูสิ้นหวังแค่ไหนแต่พระเจ้าจะเปี้ยมันถ้าวันนี้คุณมีจิตใจแบบโยเซฟเชื่อมั่นในพระเจ้าพระเจ้าจะทำให้ชีวิตคุณเกิดผลพระเจ้าจะทำให้คุณรุ่งเรืองคุณไปที่ค่ายคุณเห็นหลายคนทำพยานชีวิตรวมถึงที่สิ่งที่คุณได้ฟังมากมายคุณเห็นแล้วนี่ครับว่าพระเจ้าทำให้คนเหล่านี้พบความรุ่งเรืองในชีวิตทั้งที่เขาไม่น่าจะพบและยังมีอีกหลายคนเลยพี่น้องเราที่อยู่ที่นี่ถ้าคุณนั่งคุยกับเขาเขาก็จะบอกคุณเหมือนที่คุณไปฟังที่ค่ายเขาไม่มีโอกาสหรอกจริงๆเขาไม่น่าจะได้แบบนี้แต่เขาได้แบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าเขาเชื่อและหวังใจในพระเจ้าพระเจ้าต้องการอวยพรชีวิตของพวกคุณพระเจ้าไม่ต้องการให้คุณเปลี่ยนศาสนาคุณฟังดีแต่พระเจ้าต้องการจะอวยพรชีวิตของคุณให้คุณประสบความสำเร็จอย่ามัวมาเรื่องกินไอ้ๆอย่าเปลี่ยนศาสนาดิคุณรู้แค่นี้พอว่าพระเจ้าต้องการอวยพรคุณพระเจ้าไม่ต้องการให้คุณถือพระองค์เป็นศาสนาแต่พระเจ้าต้องการให้คุณถือพระองค์เป็นเหมือนกับพ่อที่พร้อมจะช่วยเหลือพร้อมที่จะค้ำจุนลูกและพระองค์เป็นพระบิดาที่รับผิดชอบไม่ใช่ท้องฉันก็มีรับพระองค์รับผิดชอบไหมครับพระเจ้ารับผิดชอบไหมครับพระเจ้าสร้างมนุษย์มนุษย์ทำบาปตกนรกถูกไหมครับพระเจ้าส่งใครมาตายครับพระองค์รับผิดชอบไหมครับดังนั้นพระองค์รับผิดชอบคุณผมไม่ต้องห่วงพระเจ้ารับผิดชอบพระเจ้าไม่ใช่ดังเป็นตอนที่ท้องแล้วไม่รับแต่ร่วมรับผิดชอบนะดังนั้นขอพระเจ้าช่วยเรานะครับดังนั้นผมสรุปแบบนี้นะครับชีวิตที่จะเกิดผลได้ต้องมีความฝันที่ยิ่งใหญ่และเป็นความฝันที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าอยากให้คุณประสบความสำเร็จอะไรบางครั้งพระเจ้าอยากให้คุณเป็นนักธุรกิจบางครั้งพระเจ้าอยากให้คุณค้าขายลองแสวงหาสิครับลองอธิษฐานเหมือนที่โยเซฟอธิษฐานและพระเจ้าจะบอกคุณนะครับให้อภัยไม่ว่าใครจะทำผิดกับคุณยังไงไม่ว่าคนในครอบครัวทำอะไรอภัยเขานะแล้วคุณจะพบความสำเร็จกตัญญูครับไม่ว่าคุณจะไม่พอใจอะไรบางครั้งพ่อแม่ดุบางครั้งเจ้านายว่าบางครั้งเพื่อนที่รักเราไม่เห็นด้วยกับเราอย่าลืมครับกตัญญูเพราะคนเหล่านี้ช่วยเรามาคนเหล่านี้สนับสนุนคนเหล่านี้ยืนเคียงข้างเรามากตัญญูครับโยเซฟกตัญญูไม่ทำผิดนะนึกถึงพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าผู้มีฤทธิ์อำนาจผู้ที่จะเปลี่ยนสิ่งร้ายให้กลายเป็นดีเมื่อเช้าที่ผมอยู่ในชั้นเรียนผมก็พูดเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันบางทีด้วยความเป็นมนุษย์ของเรานะครับบางทีด้วยความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยเราคิดว่าเฮ้ยอันนี้ดีพอเราไปได้มาเสร็จปุ๊บมันไม่ใช่เพราะว่าอะไรครับเพราะมนุษย์อย่างเราเนี่ยมีความจำกัดคุณไม่รู้ว่าวินาทีข้างหน้าต่อจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณคุณไม่รู้แต่พระเจ้ารู้และพระองค์จัดเตรียมไว้คุณแล้วและพระองค์จัดเตรียมแต่ละช่วงไว้แล้วเพียงแค่อย่างเดียวเองครับพี่น้องเข้าไปอยู่ในเส้นทางที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ชีวิตคุณนะนึกถึงพระเจ้านะครับยืนหยัดอดทนพระเจ้าเนี่ยเตรียมความสำเร็จไว้ให้ผมยกตัวอย่างง่ายๆครับชีวิตของเราเนี่ยกว่าจะพบความสำเร็จเนี่ยมันเหมือนกับการวิ่งมาราธอน40กิโลเหนื่อยนะกว่าจะถึงเส้นชัยโอ้ยเหนื่อยผมเคยบ้านพรเนี่ยเคยจัดวิ่งมาราธอนตอนนั้นกี่กิโลนะ7กิโล7หรือ5นะ5กิโล5กิโลวิ่งบางคนวิ่งยังไม่ถึงนะครับกลับบ้านแล้ววิ่งออกไปแล้วบ้านอยู่ตรงแค่ตรงนี้ครับประมาณน่าจะครึ่งกิโลมั้งครึ่งกิโลวิ่งกลับห้องมาหายไปห้องผมไม่กล้ามาเจอหน้าเนี่ยเพราะอะไรครับก่อนหน้านั้นคุยไปเยอะเลยเฮ้ยผมไม่โอ้ยได้แน่นอนรางวัลที่หนึ่งผมที่หนึ่งวิ่งปุ๊บกลับบ้านอาบน้ำนอนมันแบบเนี้ยบางครั้งเลยมันเหนื่อยแต่ต้องอดทนครับยืนหยัดแล้วเข้าเส้นชัยคุณจะเข้าเส้นชัยแน่นอนแต่คุณยืนหยัดอดทนไหมนะผู้ที่ทนได้ถึงที่สุดคุณนั้นจะรอดนะเชื่อนะครับคุณต้องเชื่อว่าพระเจ้าให้คุณเกิดมาเพื่อจะพบความสำเร็จไม่ใช่เพื่อชดใช้กรรมต่างกันเลยนะถ้าคุณเชื่อว่าคุณเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมเป็นยังไงครับ
ศร้ามากชีวิตของเรามีแต่กรรมไปไหนก็มีแต่กรรมแล้วจะทำอะไรได้มันจะเจริญได้ยังไงแต่ถ้าคุณเชื่อว่าคุณเกิดมาเพื่อจะพบความสำเร็จเป็นไงครับฟ้าสว่างครับคุณจะใช้ชีวิตอย่างผู้มีชัยชนะคุณจะดำเนินชีวิตเนี่ยอย่างผู้ชายผู้มีชัยชนะคุณจะคิดแบบคนที่จะชนะคุณจะพูดแบบคนที่จะชนะแต่ถ้าคุณไม่ได้มีความเชื่อว่าพระเจ้าต้องการอวยพรคุณเป็นไงครับแล้วก็ชีวิตก็เป็นแบบที่ผมทำให้ดูขอพระเจ้าช่วยเราพระเจ้าต้องการให้พวกคุณพบความสุขเลยพวกคุณอยากเกิดผลไหมครับอยากอยากพบความสำเร็จไหมครับอยากอยากเกิดผลไหมครับอยากมันต้องแบบนี้ดิครับคือเวลาพบความสำเร็จนะอยากเวลาบอกอยากเสร็จแล้วไหมไหนอยากอะไรไอ้อย่างเงี้ยกระตือรือร้นเรื่องฟุกเรื่องตารางนี่กระตือรือร้นมากเลยไอ้ยาบ้าแต่ความสำเร็จแบบนี้คุณต้องอยากแบบนั้นอะเอาความอยากแบบนั้นมาอยากนี่ผมอยากความสำเร็จและเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะให้ความสำเร็จคุณเอเมนเอเมนพี่น้องครับวันนี้เนี่ยพวกคุณจะต้องกลับบ้านละตลอดเวลาที่ผ่านค่ายมาทั้งหมดเนี่ยคุณได้ฟังข้อคิดดีๆแล้วคุณได้อะไรหลายอย่างและพระเจ้าจะอวยพรคุณพระเจ้าจะให้คุณพบความสำเร็จแต่ขอให้คุณฟังผมดีนะแต่ขอให้คุณเลือกเดินในทางที่คุณได้ยินได้ฟังวันหนึ่งคุณกลับบ้านไปอย่าลืมนึกถึงพวกผมมูลนิธิปันธกิจเรือนจำไม่ใช่ไม่คิดเตียงศาสนาไม่ไปมาหาผมมาหาพวกเรามาหามูลที่ของเราที่พร้อมจะยืนเคียงข้างคุณเราไม่ทิ้งคุณต่อให้คุณจะสักท่วมหัวท่วมตัวท่วมหัวโซงกายเหงื่อที่ยืนไหลมันออกมาเป็นหมึกสักเลยแต่เราไม่ทิ้งคุณแน่นอนครับผมกล้ายืนยันแบบนั้นเราไม่ทิ้งแต่คุณต้องเลือกเดินและใช้วิธีการแบบที่โยเซฟใช้แต่ถ้าคุณใช้วิธีการแบบไอ้ลุงซิมเติ้ล3คนนั้นเราช่วยไม่ได้ฮะคุณไม่เอาวิธีการเลยคุณไม่มีความเชื่อคุณไม่มีศรัทธาเลยคุณจะซิมเติ้ลอย่างเดียวเลยจะฟูอย่างเดียวก็ไปนู่นนะภาคใต้ครับหรือตะเข็บชายแดนสมัครทหารเลยแล้วผมว่ามันกว่าเยอะนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยขอพระเจ้าอวยพรพวกคุณทุกคนผมขอบคุณพระเจ้ามากที่เรามีโอกาสได้เจอกันและผมคาดหวังว่าเราจะมีโอกาสได้เจอกันอีกผมและทีมงานของมูลที่ประจุเรือนจำเนี่ยเราจะออกไปเยี่ยมเยียนคุณแต่แน่นอนครับร้อยกว่าคนที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะเกือบหลัก2,000แล้วมั้งที่ถือเราเยี่ยมได้ไม่หมดหรอกครับแต่เราจะพยายามนะครับเพราะว่าเราเองก็มีงานนะครับเราต้องเข้าเรือนจำอบรมนั่นคืองานหลักของเรานะครับแต่เราจะพยายามไปหาพวกคุณเราพยายามจะไปให้กำลังใจพวกคุณเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ออกเยี่ยมเยียนตลอดนะครับเวลาที่เราไม่ติดงานเราก็ออกนะครับขี่มอเตอร์ไซค์เราไปเยี่ยมเยียนไปหนุนใจพวกคุณนะครับแต่แน่นอนพวกผมก็มีความจำกัดนะครับผมก็มีแค่ร่างเดียวถ้าผมแยกร่างได้นะครับผมก็จะแยกร่างไปเยี่ยมพวกคุณนะครับนะอะไรที่พวกเราช่วยได้เราก็จะช่วยนะครับอย่างเต็มที่เต็มกำลังนะครับนะแต่ก็บางครั้งอาจจะไม่ได้อย่างที่คุณคาดหวังหรอกครับอย่างบางคนเราคาดหวังว่าอาจารย์ครับผมอยากลงทุนครับอาจารย์บอกเท่าไหร่500,000ครับเราไม่มีขนาดนะ500,000มาบางคนมาบอกอาจารย์500,000ไม่มีอะไรมาเลยฮะมาแต่ปากอย่างเดียวถามว่าแล้วจะขายอะไรผมยังไม่รู้ครับแต่อยากค้าขายคุณจะให้เงินในคนแบบนี้ไหม100,000ยังไม่ให้เลยฮะเออกลับบ้านก่อนครับไปคิดมาก่อนวางแผนก่อนเลยว่าคุยนะเพราะนั้นขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะครับสุดท้ายนี้ผมขออนุญาตอธิษฐานนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะครับในเช้านี้ขอเราก้มศีรษะหลับตาครับคุณไม่จำเป็นต้องเชื่อพระเจ้าหรอกครับแต่พรที่มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ดีแน่นอนครับโอ้ข้าแต่พระบิดาที่รักขอบคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องครับลงที่มาจากค่าย
ขอองค์สมบทเมตตาให้พี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี่และอยู่ในอาคารแห่งนี้ให้เขาตระหนักว่าระหว่างเขาและระหว่างพระองค์ทั้งหลายเราไม่ได้เป็นอาจารย์หรือลูกศิษย์แค่นั้นแต่เรายังเป็นพี่น้องและเรายังพร้อมจะช่วยเหลือกันขอให้เขารู้สึกและมีความคิดแบบนั้นเหมือนกับที่ข้าพงศ์ทั้งหลายคิดและเห็นเขาเป็นพี่น้องและข้าจะพระบิดาที่รักวันนี้พระวจนะของพระเจ้าได้ยืนยันว่าพระเจ้าต้องการให้มนุษย์ทุกคนพบกับความสำเร็จมีชีวิตที่เกิดผลและพบความรุ่งเรืองโอ้ข้าจะพระบิดาที่รักขอให้เขามีหัวใจที่จะเชื่อแบบนั้นว่าพระเจ้าต้องการเขาพบความสำเร็จและขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาที่เขาจะใช้บทเรียนในเช้านี้เอาไปใช้ในชีวิตของเขาเหมือนทางที่โยเซฟใช้และโยเซฟพบความสำเร็จถึงแม้ว่าเขาจะต้องเป็นทาสติดคุกหรือถูกหักหลังจากพี่น้องแต่พระเจ้าก็เปลี่ยนสถานการณ์เหล่านั้นให้กลายเป็นสถานการณ์ที่ดีได้พระบิดาที่รักพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ฤทธิ์อำนาจสูงสุดขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาเทพระพรของพระองค์อยู่เหนือชีวิตของข้าพี่น้องครับทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่ในเช้านี้ถ้าคนหนึ่งคนใดกำลังมีความเจ็บป่วยอยู่ในร่างกายของเขาพระบิดาเจ้าข้าด้วยฤทธิ์อำนาจและความรักของพระองค์ขอการรักษาที่มาจากเราอยู่เหนือชีวิตของเขาถ้ามีคนหนึ่งคนใดกำลังตั้งใจจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ไม่มีเรี่ยวแรงและวิญญาณก็อ่อนล้าไม่สามารถเอาชนะความบาปไม่สามารถเอาชนะกิเลสตัณหาและความอยากได้โอ้พระบิดาที่รักขอทรงเทพระพรเทฤทธิ์อำนาจและเทพละกำลังให้อยู่ในวิญญาณจิตของเขาพระบิดาเจ้าข้าถ้าพี่น้องข้าพระองค์คนใดที่อยู่ที่นี่ในเช้านี้พวกเขาล้มลุกคุกคานและเต็มไปด้วยความพ่ายแพ้ในชีวิตโอ้พระบิดาเจ้าข้าขอพระองค์ทรงสถิตอยู่กับเขาขอพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งชัยชนะเพื่อว่าตั้งแต่นี้ต่อไปชีวิตของเขาจะเต็มไปด้วยชัยชนะพระบิดาเจ้าข้าอวยพรเขาทุกคนไม่ว่าเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อเขาก็เป็นคนของพระเจ้าขอวิญญาณจิตที่อยู่ในร่างกายนั้นเป็นของพระเจ้าขออวยพรเขาทุกคนให้เขาได้สัมผัสถึงความรักให้เขาได้สัมผัสถึงฤทธิ์อำนาจและเขาได้สัมผัสถึงการทรงพระชนอยู่ของพระองค์ขอสมบทอวยพรพวกเขาทุกคนและพวกเขาจะจำเริญขึ้นและพวกเขาจะกลายเป็นพรไปยังครอบครัวของเขาพ่อแม่ของเขาจะได้รับความชื่นบานได้รับความชื่นใจและลูกหลานของเขาจะเต็มไปด้วยพระพรอยู่ในวงวานวงตระกูลของเขาต่อไปด้วยขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าผูกพันเราทุกคนไว้ด้วยอำนาจแห่งความรักของพระองค์ให้เราเป็นหนึ่งเดียวกันในพระองค์อธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรครับ